ัมยายน2544วันนี้เมื่อ13ปีก่อนบนท้องฟ้าเหนือใจกลางมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเครื่องบินโดยสาสองลำท้องสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์และสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์ถูกผู้ก่อการร้ายเครือข่ายอัลเคดาบุกเข้ายึดพร้อมกับวกควบคุมให้บินพุ่งชนตึกแปดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์จนพังพินาศขณะเดียวกันเครื่องบินลำที่ส ซึ่งเป็นของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เช่นกันก็ได้ถูกบังคับให้พุ่งชนเพนตากอนหรืออาคารที่ทำการกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้านเครื่องบินลำที่4คาดว่าจะถูกจี้เพื่อไปพุ่งชนทำเนียบขาวแต่บรรดาผู้โดยสารได้ช่วยกันขัดขวางส่งผลให้เครื่องบินลำดังกล่าวพุ่งตกลงกลางทุ่งใกล้กับรัฐเพนซิเวเนียซึ่งทุกคนบนเครื่องบินทั้ง4ี่ลำไม่มีใครรอดชีวิต เหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต2,977คนแยกเป็นผู้เสียชีวิตบนเครื่องบินทั้ง4ลำ246คนอีก2,602คนต้องจบชีวิตณอาคาร World Trade Center และในตึกที่ทำการกระทรวงกลาโหม125คน วมถึงผู้ที่ทำหน้าที่กู้ภยัยต่างๆได้แต่น,นักผู้น,นเพลง343คนเจ้าหน้าที่ตำรวจ37คนซึ่งจนบัดนี้ก็ยังคงมีผู้สูญหายอีก24คนหลังเกิดเหตุประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นคือนายจอร์จดับเบิลยูบุชได้ประกาศทำสงครามกับกลุ่มก่อการร้ายอัลเคด a าตามที่ข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐระบุว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมและส่งกำลังทหารตามลาอุสมะบินลาดินแกนนำเรือขยายก่อการร้ายซึ่งถูกระบุว่าหลบหนีไปพึ่งพิงกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานโดยหลังจากนั้นสงครามต่อต้านการก่อการร้ายยังคงดำเนินเรื่อยมาจนถึงยุคข,ของประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐคนปัจจุบัน แม้บิลาดินจะถูกสังหารโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษของนายวิทกโยธิงสหรัฐไปเมื่อวันที่สองพฤษภาคม2554แต่กลับดูเหมือนว่านั่นย,ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของสองครามต,ต่อต้านการก่อการร้ายเพราะหลังจากนั้นโลกยังคงเผชิญกับเหตุการณ์โจมตีในรูปแบบต่างๆเช่นกรณีเครื่องบินพาณิชย์จำนวน11ลำในนิเบียถูกขโมยไป ระหว่างกลุ่มติดอาวุธบุกเข้ายึดสนามบินในกรุงที่ปอลีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหรือการที่กลุ่มติดอาวุธ i ออก้าวขึ้นมามีบทบาทเป็นผู้นำในการเคลื่อนไหวต่อการร้ายหลายครั้งในตะวันออกกลางโดยสามารถยึดครองพื้นที่บางส่วนของซีเรียมาจนถึงอิรักตลอดจนการสู้รบระหว่างสหรัฐรวมถึงบรรดาชาติพันธมิตรกับเครือข่ายก่อการร้ายก็ยังคงมีมาอย่างต่อเน,นื่อง ด้วยแรงส่งจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้จึงทำให้เหตุการณ์วินาศกรรม11กันยายนแม้จะผ่านมากว่า10ปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงส่งผลกระทบไปทั่วโลกทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและความปลอดภยัยจนถึงปัจจุบัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการวิสซ้มทอลกับผมวรชุนรินทราวิทูนนะครับภาพที่ใช้เห็นตั้งแต่ตอนต้นก็คือรายงานพิเศษเกี่ยวกับวีนาศกรรม11กันยายนนับเนื่องจนถึงวันนี้ก็ผ่านไป13ปีแล้วนะครับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเก่ของการมองปัญหาการก่อการร้ายทั่วโลกนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอะไรน่าสนใจบ้างที่เราเรียนรู้จากเหตุการณ์11กันยายนกลับมาช่วงหน้าคุยกับแขกรับเชิญครับ เรามาพูดคุยกันในวิซมท้องนะครับเรื่องของ11กันยาวินาศกรรมที่หลายคนไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะครับว่ากลุ่มก่อการร้ายจะใช้วิธีรุนแรงแล้วก็นํามาเสี่งความสูญเสียได้มากขนาดนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในนิยวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวเราร่วมพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์นริมิตรสอดสุขผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลกของมหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ 13ปีผ่านไปไวเหมือนกันนะครับอาจารย์รหลายคนอาจจะไม่ทันหลายคนอาจจะเริ่มลืมลืมหรือว่าเลือนไปแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์ฉายภาพซ้ำอีกรอบหนึ่งครับครับเออที่จริงก็ต้องเรียกว่าอะไร13ปีแห่งความหลังนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในในความรู้สึกของหลายคนเนี่ยยังรู้สึกว่าอะไรประทับ ตราตรึงกับความรู้สึกอันนี้นะครับเพราะว่าตกะโต๊ะโตกตกใจกันไปทั่วโลกเลยนะครับเหตุการณ์นี้ถ้าเราจะสาวเท้าความไปให้ไกลนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเราอาจจะต้องทำความเข้าใจของของภาพใหญ่ของระบบโลกสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าช่วงช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเป็นช่วงที่เราเรียกว่าอยู่ในช่วงหลังสงครามเย็นนะครับที่สัวงเกทว่า post cold war นะครับ หมายความว่าคือ,เ,อเดิมทีในอดีตในยุคสงครามเย็นเนี่ยมาหาอำนาจสองเจ้าที่เป็นคู่กัดกันเผชิญหน้ากันโดยตรงเลยก็คือสอายเลยครับสองข่ายเลยโลคอมมิวนิสต์โลกเสรีใช่ไหมครับรคือสัะกับสหภา,าพโซเวียตครับ,รบตอนนี้สหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้วก็แปลว่าอิทธิพลคอมมิวนิสต์ก็ลดลงไปะค,ะครับแต่ว่า,เ,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 าเรียกว่าค่ายที่กลายมาเป็นคู่เผชิญหน้าทีา่โดดเด่นขึ้นมาเลยในช่วงหลังเนี่ยกลายเป็นค่ายอิสลามคือรที่เรียกว่ารัฐอิสลาม s สเต e เป็นอิสลามิซึมนะครับ uh, ซึ่งเป็น uh, คล้ายๆว่าเป็นพวกกระแสที่ uh, uh, ขึ้นมาเป็นเป็นเป็นมุมมองแบบ uh, เราจะต้องอ้างอิงความคิดของนักคิดสักนิดหนึ่งนะครับ,รบก็คือ s ซมเอล h ฮันติงตันนะครับก็พูดถึงเรื่อง The Clash of c i v i l i z a t i o n การเผชิญหน้ากันหรือการประทะกันทางวัฒนธรรมทางอารยธรรม hmm, นะครับ hmm. คำจริงก่อนนะั้นะนิดนึงก็คือฟานซิสฟุกุยมะพูดถึง The End of History คือการสิ้นสุดของปติศาสตร์อันนั้นเขาพูดพูดความหมายที่ว่าโลกเสรีชนะแล้วนะครับคอมมิวนิสต์ล่มสลายไปแล้วนะครับแต่ว่าฮันติตันเนี่ยมาบอกว่าไม่ใช่มันเปลี่ยนไปเป็นสู่การเผชิญหน้าครั้งใหม่ทางอารยธรรมนะฮะก็คือ3ขั้วใหญ่ก็คือว่าขั้วของจื้อขั้วเอ่อคริสตและก็ขั้วอิสลามครับแต่ไม่ใช่ความขัดแย้งกันของศาสนาอันนี้ไม่เกี่ยวนไม่ใช่เป็นเรื่องของ อุดมการความเชื่อที่มองในมุมต่างกันไปครับคือคือมันมันจะปนกันนะฮะรอารยธรรมเนี่ยมันจะปนทั้งค่านิยมลัทธิอุดมการศาสนาการเมืองเศรษฐกิจอะไรเนี่ยมันแต่ว่าเข้าเพียงแต่ว่าใช้สัญลักษณ์นะฮะสัญลักษณ์ว่าเป็นตัวลัทธิครับครับผ่านมุมมองซึ่ง้ายๆเหมือนไปอิงกับคําศาสนาเป็นหลักครับให้เห็นภาพง่ายหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคงจื้อถ้าเราพูดคร่าวๆรวมๆนะฮะเหมือนว่า จีนเนี่ยเหมือนกับเป็นขั้วหรือเป็นค่ายที่อยู่ในทางกระแสคอมมิวนิสต์นะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าลดบทบาทลงไปครับก็เหลือคริสต์ก็คือทุนนิยมนะครับโลกประชาธิปไตยครับโลกประชาธิปไตยแล้วก็มาเหลืออิสลามอิสลามนี่ก็คือลัทธิลัทธิอิสลามขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งมีความซึ่งมีลัทธิอุดมการ์หลักเนี่ยต้องการเผชิญหน้ากับลัทธิทุนนิยมหรือต่อต้านทุนนิยมคล้ายกับคอมมิวนิสต์ นะครับเดิมทีคอมมิวนิสต์เป็นตัวหลักเลยที่ต่อต้านทุนนิยมตอนนี้ไปอิสลามขึ้นมาแทนนะครับเพราะว่าคอมมิวนิสต์ไปปรับตัวรับเอาระบบทุนนิยมเข้ามาผสมคือกรณีของจีนและรัสเซียใช่ไหมครับรัสเซียก็เลิกเป็นคอมมิวนิสต์ไปเลยแล้วก็กลายเป็นทุนนิยมนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นอิสลามเนี่ยเป็นตัวแสดงใหม่ซี่ออกซึ่งออกมาลดแล่นเผชิญหน้ากันนี่ถามว่ามาขัดแย้งเรื่องอะไรกันใช่เพราะย้อนกลับไปปี2544เนี่ยมันมีมันมีเหตุการณ์หรือว่าบริบทของสถาานกรณ การเมืองระหว่างประเทศอะไรฮะที่ทําให้นํามาสู่การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยครับอาจารย์อเมริกาเขาไปทําอะไรใครที่ไหนยังไงครับอันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับ,รบก็คือว่าคือมันเป็นขัดขัดแย้งจากรากฐานทางอุดมการณ์นะครับอุดมการ์ทุนนิยมคือว่าต้องการเผยแพร่การแข่งขันความความร่ํารวยความมั่งคั่งความอยู่ดีกินดีและก็เสรีภาพ ครับขณะอิสลามเนี่ยเขาเน้นถึงความเรียบง่ายเน้นอิงอยู่กับศาสนาการใช้ชีวิตแบบสมถะนะฮะแล้วก็ต่อต้านความอาจจะเรียกว่าหรูหราด้วยซ้ำไปแล้วจะมีระ,ระเบียบวิธีปฏิบัติทางศาสนาความเชื่อที่เราเห็นชัดเลยนะครับ,รบว่าอันนี้ความเข้มข้นก็มากน้อยต่างกันไปนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเห็นว่าคนบางคนแต่งชุดสีดําคลุมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เป็นเชิองอนุรัก์ ไม่อยากเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ไปทางไปทางนิยมวัตถุบริโภคอะไรทัองนั้นนะครับ,รบเพราะนั้นอันนี้มันเป็นความความขัดแย้งระดับรากลึกในเชิงอุดมการเลยครับครับแล้วอเมริกาก็ได้มีบทบาทกระจายไปทั่วโลกที่เราเรียกว่าตํารวจโลกเนี่ยนะครับเข้าไปหาวัตถุด,ดิบอยากรธรรมชาติาไปสแสวงหาผลประโยชน์ผลประโยชน์นชนในที่ต่างๆ<า>คนในท้องถิ่นก็บอกว่ามาเอาเอาเปรียบครับใช่เอาเปรียบครับแล้วที่ใหญ่สุดเลยก็คือในตะวันออกกลางน้ํามันน้ํามัน ครับอันนี้ชัดเจนมากเลยอิสลามรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เขาได้รับผลกระทบแล้วมันก็เผอิญมันขัดแย้งกันทางอุดมการณ์ที่เป็นรากลึกอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาของเขาออกมาก็คือต่อต้านสหรัฐมันก็เป็นเป็นความรู้สึกไม่พอใจที่สั่งสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีการแสดงออกผ่านเหตุการณ์11บกันยาซึ่งครับซึ่งคำอธิบายเนี่ยอาจจะพูดได้หลักๆ3ตัวนะครับตามคำอธิบายของอัลกออิดาอันที่1ก็คือว่าสหรัฐเนี่ยไปสนับสนุนอิสราเอลเพื่อปราบปาเลสไตน์ อันนั้ก็คืออยู่ในพื้นที่ของชนวนกาซาที่ทก็ยังคงเป็นปัญหาจนึงทุกวันนี้นะอาจารย์ใช่ครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยเรื่องที่1นนะครับอันที่2ก็คือสหรัฐเนี่ยเข้าไปเ,เข้าไปยึดครองอ,อันที่สองนียเ,เ,เข้าไปตั้งฐานทัพอย่างถาวรอยู่ในซาอุดิอาระเบียครับครับ,รบซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอิสลามที่เข้าข้างสหรัฐนิยมแนวทางไปทางปฏิรูปแล้วก็ทําให้ทันสมัยนะครับ,รบก็เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐครับอันที่3ก็คือว่าสหรัฐเนี่ย ได้เข้าไปได้เข้าไปในกรณีของเดี๋ยวนะครับประเด็นที่3นี่เรื่องของอ,อ,อิรักครับ,รบอิรักรามในอิรักแตช่วงช่วงก่อนเลยนะครับก่อนหน้าน,นั้นก็คือว่าสหรัฐได้เข้าไปเ,เขาเรียกว่าเข้าไป ปิดล้อมอิรักแล้วก็ใช้นโยบายแอนตี้ก็คือหมายความว่าไม่ยอมค้าขายกับอิรักด้วยที่อิรักไปรุกอิหร่านช่วงนั้นใช่ไหมอาจารย์คูเวต่อเนื่องกันมาคูเวตครับตั้งแต่คูเวตเลยใช่ไหมครับสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะต่อเนื่องมาอเมริกาก็เหมือนกับไปปิดล้อมแล้วก็แอนตี้ก็คือไม่ค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งแล้วก็ยำแย่ไปแล้วส่งไฟกันไปครับใช่ก็เรียเป็นรักฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์ภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกครับเครื่องบินก็พุ่งชนตึกครับ แต่หลายคนบอกว่านี่มันเซตอัพฉากมันทาเป็นคือแนวคิดนี้มันมาได้ยังไงถามว่าแบบนี้มันไม่ใช่ภาพจริงครับครับเป็นเป็นภาพเสมือนในสมองนี้ใช่ไหมครับเขาเรียกว่า conspiracy theory นะครับทฤษฎีสมษสมรู้ร่วมคิดสมคบคิดนะครับความหมายก็คือว่าเขามีความรู้สึกว่าอันนี้เขาคงเป็นพวกที่เรียกว่าเป็นเอ็กซ์ติมิสคือพวกสุดขั้วไปเลยครับคือแอนตี้สารัชจนกระทั่งไม่เชื่ออะไรเลยไม่แยกแยะอะไรเลยครับแล้วยกตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าเช่นคุณลองดูรูปสิ ตอนที่เครื่องบินบินเข้าไปชนชนตึกเนี่ยสักพักครับพอสักพักพอตึกระเบิดเอ๊ะทำไมเดี๋ยวเครื่องบินก็บินออกไปอีกฝั่งหนึ่งเครื่องบินก็ยังเรียบร้อยดีอยู่นี่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่ครับถ้าชนตึกแล้วมันน่าจะแบบมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะไปเก็บอะไรสิ่งต่างๆมาแล้วก็เป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วเราไม่เชื่อไม่จริงนะครับอันนี้คือมุมที่หนึ่งนะครับมุมที่สองเนี่ยเป็นมุมที่อาจจะเรียกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับหมายความว่าเขาคิดว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ย สลัดร no ู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้เห็นเป็นใจรู้เห็นเป็นใจใรู้เห็นเป็นใจแต่เออหมายารู้เห็นเป็นใจในความที่ว่ารู้ว่าจะทําอะไรแต่ปล่อยให้ทําปล่อยให้ทำทำไมเพราะจะใช้ประโยชน์จากการกระทําอันนั้นคือเล็งเห็นผลและว่าจะใช้อะไรจะจะเดินเกมยังไงต่อครับใช่ครับก็เลยปล่อยให้เลยตาเลยครับอันนี้เป็นความเชื่อที่2นะครับแค่เขาบอกว่าโอ้โหของความมั่นคงของอเมริการนี่แบบดน่นปึกนะครับเป็นไปได้หรอที่จะเกิดอหตการเกินอะไรขนาดนี้ใช่ไหมครับบอกเขารู้หมดนะฮะว่าทําอะไรอยู่ แต่รู้แล้วก็ทําเป็นไม่รู้แกล้งแกล้งโง่เพื่อปล่อยให้ทําไปนะครับเดี๋ยวจะได้เอาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการไปปราบการก่อการร้ายครับจะได้ขยายอิทธิพลของสหรัฐไปได้คือยอมให้มีคนตายเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อันนี้เป็นความเชื่อที่สองครับส่วนความเชื่อที่3ก็คือเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงนะครับและเป็นความต้องการของกระบวนการก่อการร้ายที่ต้องการตบหน้าสหรัฐต้องการทําให้สหรัฐได้ไอย เราเห็นจะชัดตรงไหนครับตรงที่ว่าเขาได้ไปทําในจุดที่เป็นจุดสําคัญสำคัญของสหรัฐทั้งนั้นเลยเป็นแลนด์มาร์คทั้งสิ้นเลยใช่ครับ,รบอันที่ 1. World Trade ก็คือศูนย์ทุนนิยมของโลกใหญ่ใช่ไหมครับก็เป็นภาพแสดงว่าอเมริกาก็จะต้องมาเผชิญกับเรื่องอะไรทม่องนี้นะครับเพนทาก้อน<ห><ๆ>ก็ชัดอยู่แล้ว<ห>เป็นเรื่องของหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐสุกลาโหมครับกสุกราโหมส่วนสุดท้ายก็คือจะพุ่งไปที่สภาคอนเกรส ครับแต่พอดีไปไม่ถึงมีผู้โดยสารลุกขึ้นมาฮึดทัดสู้กันก่อนครับเพื่อไม่นกระไรตกไปครับครับแต่แต่เราเชื่อนะเราอยู่ผู้ที่สามนะครับั่งเราค่อนข้างเชื่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะอาจารย์แล้วทีนี้เนี่ยยุคนั้นย้อนกลับไปคนที่เป็นผู้นําสหรัฐจอร์จดับูช์ครับใช่ไหมอาจารย์จอร์จบูชใช่ครับตอนนั้นก็เลยมีนโยบายออกมาเนี่ยคือจะมุ่งปราบปรามก่อการร้ายสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสุกนาฏกรรมนี่ยมันทําให การเมืองของสหรัฐเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็กระทบกับการเมืองระหว่างประเทศยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเเราอาจจะขอถอยไปนิดหนึ่งนะครับก็คือไหนๆจะพูดถึงบุชแล้วเนี่ยอันนี้คือบุชพูดลูกครับเราก็ขอพูดถึงบุช,บชพูดนะพ่อสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นเ,เป็นคน <c oughs> ที่วางรกากฐานมานิดหนึ่ง <c oughs> ครับตอนบุชพ่อเนี่ยนะฮะเขาออกนโยบายใหญ่มากเลยของสหรัฐที่เรียกว่านโยบายาการจัดระเบียบโลกใหม่เดี๋ยวนะอาจารย์บุชพ่อนี่เข้ามาตอนไหนฮะประมาณปีไหนครับ อ่อช่วงปีผมจะจาไม่ได้คือเข้ามาก่อนลูกนานไหมฮะอ๋อนานครับนานสักระยะหนึ่งครับมีมีคนหนึ่งมาขั้นก่อนสองสามสมัยได้นะจ๊ะมีมีเอ่อคดมีของคลินตันเข้ามาก่อนใช่ครับครับผมแต่ว่าเป็นคนวางรากฐานมาให้ครับมีวางรากฐานจัดระเบียบโลกใหม่นะจัดระเบียบโลกใหม่นะ new world order เนี่ยนะจ๊ะครับ new world order ก็คือเน้นสีเรื่องใหญ่ครับครับต้องการเปลี่ยนโลกให้เป็นโลกเออเรีนนิยมเป็นโลกทุนนิยมนะครับต้องการให้เป็นโลกประชาธิปไตยครับต้องการให้เคารพในสิทธิมนุษยชนครับ และต้องการแก้แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม,อมเพราะเป็นเรื่องที่กำลังสำคัญขึ้นมานะครับ,รบสี่เรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นบุชก็จะพยายามขายความคิดแบบนี้แล้วก็พยายามที่ไปส่งเสริมให้ประเทศต่างเปลี่ยนแปลง,งระบบการปกครองวิถีชีวิตอะไรก็แล้วแ,แต่เนี่ยให้เป็นไปตามแนวทางที่บุชเห็นว่าอยากจะให้เป็นครับแต่ว่าตอนหลังนี่มีคนมาเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับว่ามีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสหรัฐเหมือนกับช่วงข้าจะว่าเป็นยุคหลังเนี่ยบวกเข้าไปอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องลิขสิทธิ์อันนี้เราคงพอเข้าใจได้ช่วงหนึ่งที่เล่นงานบ้านเราด้วยนะครับใช่ครับก็ดันหน้าดูครับเป็นเรื่องผลประโยชน์ของสหรัฐที่เลยเจ้าครับโอเคก็บุชได้วางแนวไว้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือแปลว่าต้องการขยายอิทธิพลของระบอบประชาธิปไตยเสรีของสหรัฐนั่นเองนะคืออยากจะให้ดูสหรัฐเป็นแบบอย่างครับใช่แล้วก็ทําให้เหมือนเขาใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องการเป็นผู้นาโลกอ่ะก็ขายความคิดนี้นะฮะแต่ในทางปฏิบัติเราคงต้องต้องยอมรับด้วยเหมือนกันนะครับว่า อันนี้คือหลักการหรือรูปแบบแต่เนื้อหาอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งสหรัฐอาจจะเลือกปฏิบัติกับใครเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนตรงไหนก็เป็นเรื่องที่สหรัฐก็ต้องคํานวณสาระตะบวกลบคูณหารแล้วว่าอะไร<ม>หลาย,ลายมาตรฐาน,ชนใช่ไหมครับหลายมาตรฐานทุกครับ,รบแต่ว่าบริบทที่ทางทางบุชต้องการเนี่ยไอ้สีข้อเนี่ยมันก็ไม่ได้คือบริบททางสังคมของแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคมันก็ต่างกันอาจจะไม่เหมือนกับสหรัฐมันจะได้ผลเหรอครับอาจารย์ครับตรงนี้ครับก็คือเป็นเรื่องที่เพราะฉะนั้นสหรัฐก็ต้อง ซิกซกพอสมควรนะครับรบ,บางอย่างก็อาจจะต้องลืมๆไปบ้างบางอย่างก็อาจจะเปมุ่งเน้นสมมตินะครับคบดีของจีนแต่ก่อนที่จีนจะต่อต้นอานสหรัฐต่อต้านจีนเต็มที่เลยถูกไหมครับเพราะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่เป็นประชาธิปไตยครับในสตสาสหรัฐจะบอกอะละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยอาจจะทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยมองนี้นครับแต่ว่าเออแล้วทำไมสหรัฐมาคบกับจีนดูประโยชน์ใช่ถูกต้องถูกไหมครับเพราะเป็นลูกค <laughs> ้ารายใหญ่ นะฮะจีนต้องการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเต็มที่เลยสารัรเทคโนโลยีเต็มไปหมดเงินทองเต็มไปหมดเลยเข้ามาเลยครับไปลงทุนลงทุนลงไปลงมาอ้าวตอนนี้สารัรกลายเป็นลูกนี้รายใหญ่ที่สุดของจีนไปแล้วครับเพราะฉะนั้นในทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราไม่คุยกันเพราะนั้นการเมืองก็แยกกันการเมืองก็การเมืองอาจจะอาจจะเห็นสองขั้วนี้ขึ้นห้ามกันบางทีแต่ว่าทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็รักกันดีต่างคนต่างพึ่งพากันดูเสมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าลึกๆแล้ว ก็มีความขัดแย้งกันเพียงแต่ว่าอย่างที่พูดง่ายๆว่าในโลกของความเป็นจริงคือว่าการแข่งขันและความร่วมมือต้องเดินคู่กันครับอันไหนที่จะช่วงชิงได้ประโยชน์ก็ค่อยว่ากันอันไหนที่จําเป็นต้องยอมเสียก็อาจจะต้องยอมไปฟังดูเหมือนไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรอันนั้นเป็นสัจธรรมในการเมืองระหว่างประเทศถูกต้องครับทั้งระหว่างประเทศและในประเทศครับครับเนี่ยจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการจัดระเบียบโลกใหม่ซึ่งปูทางมาตั้งแต่ จอชบุชผู้พอ่อแล้วก็ไล่มาจนถึงบุชลูกซึ่งก็เป็นคนที่รับผิดชอบกับสถานการณ์ที่เกิดเหตุการณ์วินาศกรรมขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับว่าการวางระเบียบโลกใหม่มันมีผลยังไงมาถึงบุชผู้ลูกบ้างแล้วก็หลังจากเกิดเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยายนแล้วมันมีผลกับระเบียบโลกหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศในมุมไหนบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อครับ ามาคุยกันต่อในวิสซ้มทอล์กนะครับก็ยังค้างไว้ที่เรื่องของการก่อวินาศกรรม11กันยายนปูทางไปแล้วนะครับสำหรับบุชผู้พอ่อก็ไล่มาทีนี้จนถึงบุชลูกกับคนที่ต้องรับผิดช,ชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคสถานการณ์ตอนนั้นแย่มากก็มีการปลุกปลุกใจคนในชาติว่าเราต้องร่วมกันต่อต้านการก,ารก่อ,อการร้ายเป็นมัน,ม,นมันมีความเป,ปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างครับอาจารย์ครับ ตอนนี้บุชใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าอะไรเป็นวาระแห่งชาติเลยครับออกพระราชบัญญัติอะไรต่างๆมากมายเรื่องความรักชาติแล้วก็ต้องยอมประชาชนเนี่ยต้องยอมสูญเสียสิทธิเสรีภาพบางอย่างที่ถือว่าเป็นความลับส่วนตัวครับก็คือว่าถ้ารัฐบาลเห็นว่าเรื่องไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อการร้ายรัฐบาลมีสิทธิ์เต็มที่ตามกฎหมายที่จะเข้าไปล้วงความลับต่างๆออกมา นะครับก็ทําให้เสรีภาพบุคคลก็ถูกกระทบเตือนไปพอสมควรนะครับภายใต้คาอธิบายเรื่องความมั่นคงแห่งชาตินะฮะก็เพราะนั้นบุชก็เต็มที่เลยนะครับขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่บุชทาต่อไปคืออะไรก็คือเดินหน้าเลยเพื่อจะขจัดสิ่งที่เรียกว่าการก่อการร้ายระหว่างประเทศที่ว่านี้นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ลุยอัฟกานิสถานคือเขาเล็งแล้วใช่ไหมอาจารย์เล็งแล้วว่าอัฟกานิสถานตาลีบันตาลีบันตาลีบันก็มีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์11กันยายน ก็เลยไปจัดการก่อนเป็นไงฮะทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังขลักะสังอยู่ครับกไม่ไช่เดียวปฏิรักก็ยังทําอะไรไม่ได้เต็มที่พู้นี้ว่าสาระไปติดหลมนะครับ เหมือนกับที่สหรัฐเคยตุนคาเวียดนามครับในเวียดนามหรือที่สหภาพโซเวียตปฏิดล่มในในกรณีของอัฟกานิสถานก็เคยอันนี้ก็เป็นอุทหาหรณ์นะครับว่าประเทศไหนก็นแล้วแต่เนี่ย,ยถ้าไปยุ่มย่ามประเทศอื่นเข้ามากเกินไปเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับ,รบเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือสหรัฐก,ก็ลุยเข้าไปในอัฟ,อฟกานิสถานนะครับส่วนนึ่งก็อย่างที่ว่าว่าก็คือพวกเรียกว่า เชื่อคิดว่าเชื่อมโยงกันการก่อการร้ายเนี่ยนะครับระหว่างตอริบันอลกออิดาอะไรต่างๆนะครับก็กะว่าจะเข้าไปจัดการแต่ชาติไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับอ้างว่าจะไปจับตัวเบรเดนแรงต่างๆเนี่ยชาติลุยรักต่อลุยรักต่ออีกโดยที่ประไา้คำอธิบายก็คือว่ามีอาวุธครับมีอาวุธร้แรงแล้วก็มีให้สมรู้ร่วมคิดสนับสนุนการก่อการร้ายอะไรต่างๆนะครับโดยที่ตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าอเมริกาก็เข้าไปโดยที่ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของการสัปชชาชาต คณะมนตรีความมั่นคงจะลุยอะ่ะลุยเลยไม่ฟังเสียงคนส่วนใหญ่เลยครับซึ่งจริงทั้งๆจริงๆแล้วเนี่ยสราระเป็นหนึ่งใน5ของคณะมนตรีความมั่นคงที่เป็นสมาชิกถาวรครับนะครับแต่กลับเป็นคนละเมิดเองตรงนี้ต้องยอมรับนะครับซึ่งในที่สุดสุดท้ายก็ไม่สามารถจะอธิบายหรือค้นพบหลักฐานที่จะมาบอกว่ามีจริงๆตามที่กล่าวอ้างอาวุธร้ายแรงในอิรักไม่มีหลายคนตั้งคำถามไหนอ่ะครับครับแต่ก็เข้าไปแล้วครับใช่ก็เสร็จแล้วก็คือสาระก็สามารถจะสุดท้ายก็ไปขับไล่ ชัดรัฐผูเนออกไปได้ใช่คร,ครับก็ลงโทษประหารชีวิตอะไรกันไปนะครับ,ค,รบคำที่ใบเพิ่มตัวนี้นิดหนึ่งนะครับคือความอุดมการณ์ของจอร์ับุชเราเรียกว่ารัฐทีอนุรักษ์นิยมใหม่นะครับเป็นนีโอคอนเซอร์วทติซึมหมายความว่าเป็นความเชื่อว่าอเมริกาจะทําหน้าที่ในการขจัดระบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นระบบที่เป็นเผด็จการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและอเมริกาก็บอกว่านี่แหละบุชก็โทษบุชก็เลยบอกว่า ซาดัุเซนนี่แหละคือตัวเผด็จการเพราะนั้นต้องขจัดให้ออกไปจากตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นคาอธิบายของของอเมริกาก็ฟังดูมีเหตุผลดีแต่ว่ามันมี h ี d ด้านแนเจนดาคือวารัซซอนเรนที่มีผลประโยชน์อเมริกาแฝงอยู่ด้วยเพราะตรงนั้นคือน้ํามันใช่ถูกต้องเข้าไปในอิรักก็ไปครอบครองครับมันมันมันชัดเจนไหมครับว่าได้ประโยชน์จากการเข้าไปในอิรักเกี่ยวกับราคาน้ํามันหรือว่าน้ำมันในในประเทศครับแล้วก็มีนักวิชาการบางท่านนะครับก็ได้อธิบายนะครับเป็นเชิงวิเคราะห์ อาจจะเรียกว่าวิเคราะห์ระดับลึกก็ได้นะครับก็ลองฟังดูว่ามีเหตุผลบ้างนั้นแค่ไหนนะฮะก็คือโยงไปถึงเรื่องของจีนครับคือมีการวิเคราะห์กันว่าอย่างนี้ครับว่าอเมริกาเนี่ยเห็นแล้วว่าจีนนี่คือดาวรุ่งดวงใหม่กําลังมาเลยกําลังมาแรงครับกาลังพุ่งขึ้นมาแซงหน้าเออไปโทษไล่ตามติดติดแล้วอ่ะใช่ไหมครไล่ตามมาติดติดมีแนวโน้มจะแซงหน้าในเวลาใกล้นี้อะไรทำอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาก็สกัดดาวรุ่งนะครับทาไงก็คือว่าเนื่องจากจีนเนี่ย ต้องใช้น้ํามันใช้พลังงานเยอะมากกับการพัฒนาประเทศใชค่ครับนะครับทีนี้ส่วนหนึ่งแน่นอนต้องพึ่งจากตะวันออกกลางนะครับทีนี้เช่นทางลำเลียงน้ามันเนี่ยมันจะต้องอาศัยผ่านทางฝั่งที่เป็นอัฟกา,านิสถานอเมริกาก็เข้าไปจัดการอัฟกา,านิสถานเพราะฉะนั้นปิดเรียบร้อยอเลยนะฮะล็อกล้ครับล็อกทํผ่านทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นแคการนเนี่ยก็ เลยทัพแล้อเมริกาก็บอกว่าน้ํามันกําลังหมดจากโลกนี้ไปแล้วนะเหลือไปได้ไม่กี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนในการปั่นให้ราคาน้ํามันเนี่ยขึ้นไปสูงมากครับเพราะว่าของกาลังจะหมดครับใช่ซึ่งอันเนี้ยตามบทวิเคราะห์ของนักวิชาการบางท่านเนี่ยอ้างว่านี่คือตัวที่จะเล่นงานจีนเพราะจีนกำลังต้องการน้ํามันและถ้าน้ํามันมันราคาสูงมันก็กระทบต่อการผลิตเพราะสินค้าจีนราคาถูกใช่ไหมครับซึ่งไปตีตลาดไปทั่วไปหมดเลยนะครับจีนก็รู้สึกว่า ยุ่งยากอยู่พอสมควรสักประมาณช่วงปี2ปีนะครับระหว่างเหตุการณ์นั้นแต่เพอเอิญเหมือนกับโชคไม่ช่วยสหรัฐนะครับสหรัฐก็เกิดมาประสบปัญหาภายในประเทศคือฟองสบู่แตกสองรอบเลยมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการใช้เงินจำนวนมากไปกับการทําสงครามกวาดล้างกลุ่มต่าโดยตรงเลยครับโดยตรงครับตัวเลขบอกว่าประมาณ1ล้านล้านยูที่หมดไปมหาศาลมากครับ ใช่มีผลโดยตรงนะครับแล้วก็เพลินไปประกอบเข้ากับปัจจัยภายในปัญหาภายในนะครับพอเศรษฐกิจเริ่มตกรอบแรกนี่เกิดกับแฮมเบอร์เกอร์ครซิสนะครับอันที่2นี่คือซับพรามครับสองรอบครับทีนี้มันก็ไปกระทบโดยพาะยง่งกรณีของของซับพรามใช่ไหมครับที่ว่าเป็นเรื่องของการที่ระบบทุนนิยมเนี่ยมันหยุดนิ่งไม่ได้มันต้องเดินหน้าตลอดเวลานะครับระบบของอสังหาริมทรัพย์ผลิตบ้านขึ้นมาขาย ตอนแรกขายคนรวยก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนหลังก็ต้องขยายฐานลูกค้าใช่ไหมครับขายคนที่เงินน้อยลงไปแต่ถ้ามีทรัพย์สินมาค้าประกันก็โอเคเรียบร้อยไปแต่คนเหล่านั้นก็เหลือน้อยลงเมื่อก็เหลือคนที่ไม่มีทรัพย์สินมากนักอะไรเงี้ยก็ขยายตลาดไปตรงนี้พอเศรษฐกิจตกต่ําปั๊บกระทบเลยรายได้ไม่มีมาจ่ายนะครับเนี่ยก็เป็นผลกระทบที่มีผลโดยตรงก็คือในเชิงของความมั่นคงอเมริกาก็จ่ายเงินไปเยอะในเชิงเศรษฐกิจก็มาเจอปัญหาแทรกซ้อนอะไรต่างๆครับเพราะฉะนั้น ช่วงหลังเนี่ยมีปัญหามากความจริงบุชในสมัยที่1เนี่ยปัญหาก็เริ่มชัดแล้วฮะว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีปัญหาความมั่นคงที่จัดการปัญหาก,การร้ายไม่ได้อย่างที่คุยไว้แต่ประชาชนก็ยังเลือกเข้ามาเพราะอะไรก็คือยังสนับสนุนยังสนับสนุนอยู่ร,รอบสมัยที่ 2, 2> นะครับ,รบหวังว่าจะให้แก้ปัญหาใ,ให้ให้จบสิ้นไปปรากฏก็ไม่จบก็ไม่จบครับจนสุดท้ายก็เริ่มมีเสียงบ่นว่า พอเถอะกับการไล่ล่าบิลลาเดนแล้วก็กลับมาแก้ปัญหาในประเทศที่ทำไมใช่ไหมครับก็เลยโอบามาก็เลยได้ช่องตัวนี้ขึ้นมาเป็นผู้นําผิวสีคนแรกทีนี้เนี่ยมันมันส่งผลไหมครับอาจารย์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวินาศกรรมกับการเมืองระหว่างประเทศหรือในมุมของความร่วมมือของประชาคมโลกเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายเนี่ยครับอันนี้บุชประกาศขึงขังเลยนะครับว่างานนี้เอาจริงนะครับถ้าใครไม่เข้าข้างสหรัฐ ก่อนนั้นก็ถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามสหรัฐเลย,ถ,ยถ้าไม่ร,รว่วมมือก็ถ,ถือว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งใช่ครับต้องร่วมมือกับเราเต็มที่เลยนะอะไรก็มองนี้นะฮะก็เอ่อก็เลยทําให้อเมริกาใช้นยบายแบบนี้เลยคือนอยบายแบบเผชิญหน้าครับคราวนี้มันก็เป็นการเลือกข้างที่เราอาจจะต้องเข้าใจทีนิดหนึ่งว่าธรรมชาติของการก่อการร้ายเนี่ยมันไม่ใช่สงครามในแบบอาา่าใช่ไหมครับมันไม่มาสู้กันเผชิญหน้ากันมันร้รแบบรายรูปแบบร้ายรูปแบบ ครับหรือถ้าเราไปเทียบนิดนะครับมันก็จะคล้ายๆกับสมัยคอมมิวนิสต์เหมือนกันสงครามกองโจรสงครามกองโจรแต่ว่าคอมมิวนิสต์มันยังมีพื้นที่ที่ค่อนข้างชัดเจนครับใช่ไหมครับแต่ก่อการร้ายนี่พื้นที่ไม่ชัดเจนจะไปเกิดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็ได้และเป็นการพรีชีพด้วยไม่เลือกเป้าหมายด้วยไม่เลือกเป้าหมายเด็กผู้หญิงครับได้หมดได้หมดแล้วพรีชีพเนี่ยคิดดูแล้วกันฮะว่าผลกระทบมันกว้างไกลใช่ครับก็ทําให้สัตว์เจเทือนไปทั่วโลกเลยครับอันนี้ก็กลายเป็นปััญหหาาาคคววมม่่่นงงงรระะปเทศซึ เป็นความตึงเครียดอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการแยกขั้วแยกค่ายกันอย่างชัดเจนที่จริงพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าว่าไปแล้วเนี่ยถ้าลองไปพูดถึงสภาพสวิตเซอร์นิดหนึ่งนะครับหรือรัสเซียโทษรัสเซียในช่วงหลังนะครับรัสเซียหรือจีนเองก็ตามทีเนี่ยแม้แต่รัสเซียกับจีนเองอะก็ยังไม่เอาด้วยเลยกับการก่อการร้ายถ้าเฉพาะในส่วนก่อการร้ายเพราะว่าในรัสเซียก็เกิดปัญหาพวกเชชเนียใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องการปบกย้ยดินแดนเหมือนกันเป็นเป็นมุสลิมครับครับเที่วนี้ในกรณีของที่อะไร ลามกรณีของไอซิสใช่ไหมครับในอิรักในซีเรียอะไงต่างเนี่ยทางฝ่ายอิหร่านก็ไม่ได้เอาด้วยนะครับกับไอซิสทางรัสเซียก็ไม่ได้เอาด้วยกับไอซิสไม่เอาแนทางนี้ครับทั้งนั้นจริงๆแล้วลึกๆแล้วเป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐใช่ไหมครับแต่ว่าเพราะว่าไม่ยอมรับสภาพแบบนี้ซึ่งมันจะกระทบกระเทือนอะไรหลายอย่างครับครับพอเป็นแบบนี้ครับอาจารย์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกับการที่สหรัฐให้น้ำหนักกับกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็พยายามที่จะไล่ล่าไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ย ก่อนหน้านั้นเนี่ยเข้าใจว่าก่อการร้ายก็มีบ้างแต่ว่ามันเหมือนกับไม่ได้ถูกยกระดับความสําคัญคมากหลังเหตุการณ์ร11กันยาพอเป็นแบบนี้มันก็เลยมีพัฒนาการของกลุ่มก่อการร้ายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันบอาจารย์เห็นความต่างยังไงบ้างครับออตอนนี้เนี่ยมันอย่างที่ว่าไอซิสนะครับเ,เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นยยฮัดข้ามชาติหมายความว่าเป็นกระบวนการที่ถึงขั้นที่ขยายความรุนแรงออกไปในพื้นที่ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ออ,ออกปฏิบัติการที่ค่อนข้าง อะไรลุกเชิงลุกสูงมากนะครับเช่นเข้าไปยึดเมืองพยายามที่จะยึดประเทศเลยครับแล้วก็ใช้ความรุนแรงซึ่งที่จินที่จตะกอดก็ไม่ใช่ไม่มีนะครับก็มีเหมือนกันตัดศีรษะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับช่วงหลังนี้ก็อาจจะเป็นเพราะหลังๆนี้มันมีมันมีคลิปมันเป็นโลกของสังคมออนไลน์ที่ทําให้ข่าวมันไปได้เร็วได้กว้างขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันน่ากลัวจังแต่เที่ยวนี้คือเหมือนกับว่าเขารุกคืบได้ค่อนข้างเป็นผลมันอย่างที่ว่าเราจะถึงขนาดยึดประเทศอิรักกันเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ ก็เลยท่านประกสนี้ขึ้นสูงครับครับก็ตอนนี้กลายเป็นว่ากลุ่มก่อการร้ายเนี่ยมันก็แตกแยกย่อยมีหลายกลุ่มมากขึ้นวิธีการก็ดูเหมือนว่าจะหดเที่ยมกันมากขึ้นอาจารย์แล้วนโยบายของโอบามากับกลุ่มก่อการร้ายทุกวันนี้มันมันมันกลับมันกลับลำหรือว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนครับที่จริงก็อาจจะเป็นผลจากการที่สหรัฐเองตอนนี้ต้องระวังเนื้อระวังตัวพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างที่เราพูดสินตัวเลขกันไปนิดหน่อย ถล่มลึกเข้าไปเยอะมากแล้วตอนนี้ติดลบเป็นที่เป็นสินเยอะมากนะครับสิ่งที่ภารกิจรัฐบาลสหรัฐจะต้องทําขนาดนี้คือว่าหาทางช้หนี่นะครับหรือแก้ปัญหาไการติดลบอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยโดยเพิ่งยิ่งก็คือจะต้องลดค่าใช้จ่ายทางทหารก็ประมาณอะไรพวกนี้ลงมาอย่างชัดเจนเลยครับอย่างต่อนเนื่องนะครับ,รบเพราะฉะนั้น่นวัยตอนนี้ก็คือว่าเอาเมริกาเป็นรัฐที่ว่าอะไรอ่ะลุกพลางถอยพลางครับใช่ไหมครับก็คืออย่างกรณีที่เข้าไปช่วยถล่มในอิรักอะไรเงี้ยก็ทําไปโดยที่ ทำอย่างรนะมัดระวังมีขอบเขตที่จํากัดไม่ต้องการอันที่ควบคุมไว้เพราะกลัวบ,บานปลายกลัวถล่มลึกเข้าไปหลายครั้งในสงครามซีเรียอะไรช่วงหลังๆเนี่ยอเมริกาก็ไม่ออกหน้านะครับพยายามผลักให้ยุโรปอ,ออกหน้าไปรับรากาก็หนุนอยู่ห่างๆครับอันนีเนเน้เป็นสภาพที่เราพอจะเข้าใจได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นหรือขณะเดียวกันเราม,ามองอีกมุมหนึ่งด้วยก็ได้นะครับว่าเริ่มมีคนมองว่าถ้าเราจะสู้กับปัญหาการก่อการร้ายเนี่ย เราจะไปคิดอะไรสั้นๆแคบๆมันไม่ได้เราจะคิดตาต่อตาฟันต่อฟัน,ฟนมันไม่พอแล้วก็จะไปมีบทบาทอยู่เฉพาะในขอบเขตของทหารหรือทางฝ่ายการเมืองก็ไม่พอต้องทําแบบภาษาอังกฤษว่า holistic คือแบบองค์รวมหมายความว่าเราต้องขยายมิติเรื่องเหล่านี้ให้เป็นเรื่องของคนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพลเรือนประชาชนภาคประชาสังคมนะครับภาคเศรษฐกิจนะครับภาคธุรกิจอะไรก็ตามทีเนี่ยและขณะดกันเนี่ยต้องมาคุยกันพูดกันให้รู้เรื่องว่า อะไรกันแน่มันคือรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงรและอาจจะต้องพยายามแก้ให้มันถูกจุดถูกเรื่องขอเทียบโยมนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับปัญหาภายในประเทศไทยเราพูดถึงเรื่องความมั่นคงความแตกแยกอะไรก็แล้วแต่สาวไปสาวมาโอ้โหมัน,ม,นมีรากเหง้าหลา,งหลายเรื่องมากเลยเพิ่งยิ่งคือปัญหาความเหลื่อมล้ำความยากจนความไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆมันมีโรคแทรกเข้ามามันก็เลยมา ร่วมวม,วมกันกลยทำให้ปัญหาแก้ไม่ได้ก็อย่างกรณีของก่อการร้ายที่เกิดขึ้นการใช้การทหารนําอย่างเดียวไม่ได้ดไม่ใช่สูตรสาเร็จที่จะนําไปสู่การจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายได้เพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าสิ่งที่ประชาคมโลกควรจะได้เรียนรู้หลังจากเหตุการณ์เ1เกันยามาเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็คือแสดงเห็นว่าอะไรที่มันมนันอะไรถูกปิดถูกกดถูกปฏิเสธนะครับ จนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นตัวที่เกิดแรงต่อต้านขึ้นมาอ,อย่างรุนแรงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาเนี่ยเราควรจะต้องแก้กันแบบคือ,ค,อคือยกตัวอย่างนะครับสมมติขอเทียบอีกนิดห<อ>น,นึ่งก่อีที่เราจะแก้ปัญหา3ามสี่ภาคใต้ของเราก็เหมือนกันใช่ไหมครับ,รบ,รบถ้าใช้วิธีทหารอย่างเดียวกับถ้บอกเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอาจจะต้องยอมรับความแตกต่างของกันและกันที่เราเรียกว่าแตกต่างแต่ไม่แตกแยกเป็นไปได้ไหมจะเข้าใจในวิถีชีวิตของอิสลาม ความเป็นจริงของเขานะครับและเคารพในสิ่งที่เขาเป็นอยู่และพยายามที่จะปรับระดับของความสัมพันธ์เนี่ยให้อยู่ในระดับที่เหมือนกับไม่ถึงขนาดต่างคนต่างอยู่แต่ว่าวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกันแต่ร่วมมือกันและพยายามอย่าก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเอารัดเอาเปรียบไปขุดรีดหรือว่าไปเอาประโยชน์จากเขามากเกินไปครับเพราะว่าถ้าเกิดทําแบบนี้ก็ยิ่งทําให้แทนที่จะมีมิตรศัตรูก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันก็เลยย้อนกลับไปสู่สาเหตุของ ก่อนที่จะนําไปสู่วินาศกรรมเพราะว่าตอนนั้นหลายๆประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นอิสลามไม่พอใจสหรัฐนะจ๊ะใชนนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณมากครับครับครับเป็นความรู้ที่ได้จากรองศาสตราจารย์รมิตรสอสุขพุ่งในการหลักสูตรปริญญาโทจีและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลกมหาวิทยาลังศิตนะครับผ่านไป13ปีของเหตุวินาศกรรม11กันยายน หลายประเทศได้เรียนรู้บทเรียนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐกับการทําตัวเป็นตํารวจโลกทุกวันนี้ก่อการร้ายก็ยังคงเป็นปัญหาที่แก้กันไม่จบไม่สิ้นนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าพาไปติดตามปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาัยารังสิตครับ าคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับวันนี้เราคุยกันประเด็นโครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่กับทางอาจารย์เจริญวิทย์หานแก้วอาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศ,ว,ศวกรร,รมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ให้อาจารย์ให้ความรู้นิดหนึ่งนะครับเรื่องของโครงการเนี่ยครับ,ครบเคลื่อนชุมชนเพื่อจาก,การสิ่งแวดล้อมจริงๆวัตถุประสงค์ที่เรามีโครงการนี้ออกมาเนี่ย รจริงๆแล้วมันเป็นงานที่ของทางกระทรวงทรัพย์มันก็มีเครือข่ายทางด้านอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านรหรือเชื่อย่อว่าทอสอมอเนี่ยมีอยู่แล้วมาหลายปีแล้วลค่ะตั้งแต่4ี 5, ่หจนกระทั่งค่อยๆเริ่มต้นจาก1ิจังหวัดมาทังครบทั้งหมดเจ็ดสจังหวัดของประเทศไทยเราเนี่ยเมือ่อเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เริ่มตั้งแต่หมู่บ้านเนี่ยตั้งแต่หนึ่งคนที่เป็นอาสาสมัครที่มีจิตอาสาที่ดูแลเฝ้าระวัง หรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเครือข่ายขึ้นมาจากหมู่บ้านเป็นตำบลอำเภอจนถึงจังหวัดและระดับประเทศนะฮะมันก็มีเครือข่ายที่เยอะขึ้นตอนนี้ก็มีส3แสนคนละที่ที่คอยเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมพช่วกนี้นะคะทีนี้บังเอิญนว่าจังหวัดดังโชคดีอะะที่โอกาสดีบทางมาทักษิ์เราที่ได้ไปร่วมกับทางกระทรวงทรัพย์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมทักสิงแวดล้อมเนี่ยค่ะที่เป็นคนดูแลทสม ว่าจะขับเคลื่อนยังไงให้ให้อาสาสมัครเหล่านี้มีสกยภาพที่ที่ดียิ่งขึ้นมีกลไกที่ดีคือเขาอาจจะมีของเขาอยู่แล้วระดับหนึ่งมีเข้มแข็งแล้วหรือว่ากำลังจะเริ่มต้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยท้องถิ่นใช่ไหมจย์คนท้องถิ่นเลยค่ะเพราะจะรู้พื้นที่รู้ปัญหาอะไรดีก็ช่วยกันใช่แล้วเราก็เป็นตัวสร้างกลไกเพิ่มให้ฐานะเราเป็นสถาบันการศึกษาหรือมีกลไกเหล่านี้ให้รู้เรื่องเครื่องมือเครื่องไม้ในการที่จะขับเคลื่อนโดยเสริมแรงอะไรอย่างนงี้ีเด็กให้องค์ความรู้ให้องค์ความรู้ค่ะ อย่างพื้นที่ที่เราลงไปเนี่ยนะฮะล่าสุดนี่ก็คือที่ซับพุทธาเพชรบูร์กับที่ชนบุรีที่บ่อทองทำไมเป็น2พื้นที่เนี่ยครับอ๋อคือทั้งหมดเลยค่ะทั้งประเทศไทยแบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเมื่อกี้เนี่ยค่ะเขาจะคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบพื้นที่เรียนรู้เนี่ยค่ะห้าพื้นที่ทั้งหมดห้าภาคเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าทางรังสิตเราเองได้ดูแลภาคกลางตะวันออกตะวันตกได้สองพื้นที่ให้คัดเลือก โดยใช้ประเด็นนะมีประเด็นให้จะให้เลือกว่าถ้าเป็นประเด็นของด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าภาคกลางจะเป็นเรื่องของบริหารจัดก,การน้ำหรือมรากน้ำเนี่ยค่ะคกับเรื่องของจัดก,การสิ่งแวดล้อมชุมชนแล้วก็เรื่องของการเฝ้ราระวังแหล่งกําเนิดมลพิษของภาคกลางถ้าภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเฝ้ราระวังหมอกควันนะคะการไปไม้ป่าอะไรย่างีเราอยู่อยู่หน้าแรลงก็มีปัญหาทางภาคเหนือทางภาคอีสานก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารทางภาคใต้จะเป็นเรื่องของทรัพยากรชายฝั่งทะเลนะฮะ ป่าเขา,านาเลพวกงงนี้ค่ะก็จะเป็นตรงนั้นทางเหนือก็ได้เชียงใหม่นะฮะทางอีสานก็ได้สารคามมหาสารคามทางใต้ได้สตูลทางเราก็คัดดูเอ๊มันมีพื้นที่ตั้ง6เขต6ภาคจังภาคสี่รอบเนี่ยค่ะมันยี่สิบหกจังหวัดแล้วก็คัด,ค,ดคัดดูให้เหลือ2พื้นที่มันก็ต้องมีเกณฑ์ขึ้นมาว่ามีลักษณะที่เป็นภูมิเวศที่ต้องไหมของหนุ่ยภาคก,กลางคือต้อนน้ํากลางน้ําปลายน้ำนะฮะเรามีลุ่มน้ําเยอะใช่ไหมคะภาคกลางก่อออกสู่ทะเล แล้วก็มีเรื่องของมีชุมชนมีหน่วยชุมชนเองที่ก่อรูปแล้วที่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อมมาบ้างแล้วหรือเปล่ามีกลุ่มคนที่สนใจจะทำงานต่อเนื่องไหมมีการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมมาแล้วหรือยังเนี่ยก็ดูให้เข้ากับเอเจนดาของภาคกลางก็คือโอ้เข้าขั้นเรื่องของบริหารจัดการน้ำไหมเข้าเรื่องของการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมชุมชนหรือเปล่ารหรือว่าอะไรกเหมด ก็คัดสรรมา5 6จังหวัดล่ค่ะที่เขาเขาเกณฑ์ประมาณนี้นะคะว่าเข้าสูนยุทธศาสตร์ของประเทศเปล่านะตามหลักของพื้นที่หลักของยุทธศาสตร์รเรื่องของประเด็นอะไรฮะก็คัดออกมาเหลือประมาณ5พื้นที่6พื้นที่ก็เสนอให้คณะกรรมการครัดเลือกก็มีเทียบเคียงกันก็ทางตอนเหนือของภาคกลางออกตกก็คือ อย่างเมืองการอย่างเพชรบูรณ์ก็เป็นต้นน้ำใช่ไหมคะห่าไปทางล่างก็เป็นก่อนออกสู่อาไทก็มีนค,นนคนรนครปฐมสมุทรสาครชนบุรีระยองพวกนี้คะ่ะก็ที่สุดก็คัดออกมาโดยใช้ประเด็นที่ว่าให้เป็นเพชรบูรณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องของต้นน้ำ,นนำค่ะเป็นป่าต้นน้ำะจะทํำยังไงให้มันดูแลให้มีน้ำออกมาใน,ใน,ในอย่างส,าม,สม่ำเสมอหรือไม่แห้แงแล้งเพราะกลายว่าต้นน้ําตรงนี้มันเริ่มแห้แงแล้งหน้าแล้งให้ไม่มีน้ำคือเราต้องการเห็นความสมบูรณ์ของสภาพป่าต้นน้ำให้คืนกลับมาค่ะ ตอนนี้ปัญหาก็คืออาจารย์บอกว่ามันไม่สมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนค่ะมันเสื่อมโทรมแค่ไหนครับออหรือมันยังไม่มากตอนยังยังไม่มากค่ะแต่ว่าชาวบ้านเขาตระหนักไปก่อนเราแล้วเขาเริ่มเริ่มรู้ว่าบ้านเขาหน้าแรงไม่มีน้ําในการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องทำทำเกษตรกรรมนะคะเขาก็รู้ว่าหน้าแรงขาดน้ำเขาก็เริ่มคุยกันตกลงกันเองในประชาคมของหมู่บ้านเขาเองตำบลเขาเองว่าเราต้องสร้างป่าขึ้นมาป่าชุมชนขึ้นมาก็ทําข้อตกลงร่วมกันก็ได้เริ่มต้น นแฮ้ลป่า2บาปาตอนนี้เป็นปีที่5เขาได้ออกมาจะได้ลูกโรคสีเขียวแล้วค่ะครตรงนั้นเป็นเรื่องของป่าต้นน้ํา นะะในเรื่องของป่าชุมชนที่มีข้อตกลงกันแล้วก็ก็เริ่มทําอย่างอื่นตามมาด้วยกระบวนการที่จะให้สืบทอดนะ,ะแล้วก็มีเรื่องของสร้างเสริมอาชีพแล้วก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เริ่มมีกระบวนการเหล่านี้ของเขาเองอยู่แล้วหลายอย่างมากขึ้นางเขาามีหลายอย่างมากขึ้นแล้วเขาก็มีของเขาอยู่แล้วแล้วก็เป็นเหมือนแมมองๆก้นก็ไปดูว่าเ,ออเขาเขาคั้นหรือเปล่ามีการจะเสริมแรงดีไหมจะเป็นจะสร้างแบบไหนให้เขาดีประมาณนี้นะคะส่วนทางด้านทางชนบุรีทางบ่อทองบ่อกวางทองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทางด้าน ตอนออกของเรานะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมเยอะเนาะ,ะจะเป็นมาตาฟุตแหลมฉบังปรากฏว่าในในที่บอดทองเนี่ยยังมีเกษตรกรรมมันอยู่เป็นพื้นที่สีเขียวอยู่ อบล้อมด้วยการพัฒนาอบล้อมด้วยพื้นที่อุตสาหกรรมรแล้วทำไมเขายัางยังอยู่ได้อย่างชีวิตเรียบง่ายก็เลยใช้ประเด็นเรื่องของการจัดก,การสิ่งแวดล้อมชุมชนหรือรตอนนี้เรากำลังฮิตกันเรื่องของสังคมค์บ้นต่ำรเรื่องโลกร้อนเรื่องอะไรพวกนี้ว่อุตสาหกรรมเป็นประโย์กับเรื่องของโล,โลกร้อนใช่ไหมคะแล้วก็เออกลุ่มชนเหล่านี้เขาก็มีกิจกรรมที่ปลูกผักกินเองไม่กินของไกลบ้านพยายามเซฟ พลังงานอะไรพวกนี้นะก็พยายามซื้อแต่น้อยอยู่พอเพียงแล้วก็อยู่กันได้เป็นกลุ่มเมนก้อนปลูกผักกินเองยังมีควายยังมีข้าวมีนามีผันน้ําเขาเหมือนกับตะบันน้าขึ้นมาย้อนเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากค่ะซึ่งซึ่งออกจากเส้น3ามส่วสี่สามสมเนึ่องออกไปแป๊บเดียวมันเจอชุมชนที่มีสีเขียวจากกระดาษงนแปลกๆยังสามารถคงรู้ดูรักแบบนี้อยู่ได้แต่ก็ไม่ทราบว่านานขนาดไหนแต่ว่าเราต้องสร้างกลไกเพราะรู้ว่ามันเป็นไข่แดงแล้วเนี่ย แล้วเขาอยู่ได้อย่างเขาเองมันมีหน้าที่ของรัฐาหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่จะไปเสริมแรงเขาให้เขาอยู่ได้ยาวขึ้นมีชีวิตมากขึ้นในกร,ระบวนการบางทีเขาทําของเขาเองมันก็กหมดแรงไปเฉยๆก็ไดกก้กับการที่ต้านกระแสไม่ไหวนะแต่ถ้าเกิดมีกระบวนการที่ดีที่เสริมแรงเขาก็จะทําให้เขาอยู่ได้ก็เลยมีการมีโครงก,การที่เกิดขึ้นมาว่าเป็นโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่เรียนรู้เครือข่ายทอสมอ,อให้ในการที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งการขับเคแต่เดิมเนี่ยที่บ่อทอง ตรงนี้เนี่ยเขาก็มีแผนในการบริหารค่อนข้างดีอยู่แล้วไหมครับอาจารย์ไม่งั้นเขาจะอยู่ท่ามกลางการพัฒนารอบนอกเนี่ยถ้า<อ>เป็นโดยโดยโดยโซนนิ่งของมันมันก็อยู่ไกลนะแต่แก็มันเป็นที่ต้นน้ําด้วยนะมันจะเป็นแนวของต้นน้ํา่านทองซึ่งไปเจอกับแม่น้ำบางปะกงทีนี้พอชลบรุรีแล้วก็นึกถึงแต่ชายฝั่งทะเลแล้วก็นึกแกลมช้าบ,บางังนะศรีราชามาตพุทธไปัตหีบัาง,งนู้นไป เมืกอว่าตรงกลางที่เป็นต้นเนินเขาอาจจะไม่แยกพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายแรกมาก่อนแต่มันเริ่มขยายแล้วค่ะขยายมาอบร้อมดังนั้นชนแถวนั้นก็เป็นเรื่องของเกษตรกรรมมาอยู่ก่อนเป็นส่วนใหญ่แต่นี้ก็เริ่มมีวงล้อมเข้ามาแล้วค่ะแต่ว่าเขาก็เริ่มมีเครือข่ายกันขึ้นมาว่าเขาก็ตะหนักเหมือนกันว่าหน้าแรงเขาก็ไม่มีน้ํา นะคะแล้วก็มีเรื่องน้ําเสียมีเรื่องขยะที่บ่อทองมีปัญหาประเด็นหลักเลยก็คือฝังกบขยะที่แอบมาฝังกบขยะอยุตสาหกรรมที่บ้านเขาแล้วก็<อ>ตัวแทนโดยประธานทสมเนี่ยประธานเรครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเนี่ยครก็เอาเรื่อี่าไปชี้จุดอ่ชี้ตำแหน่งแล้วก็ไปคัดค้านกันว่าเข้ามาโดยไม่ไม่ถามประชาคมไม่อะไรพวกนี้เาก็เข้มแข็งขึ้นแอบลักลอบเพราะฉะนั้นถ้าฟังดูเนี่ยอาจารย์ที่ซับพุทธากับที่บ่อทองปัญหาจะคนละแบบคนละแบบค่ะ อันไหนอาจารย์ดูแล้วหน้าห่วงกว่ากันครับพื้นที่ไหนฮะจริงๆแล้วถ้าห่วน้น้าห่วงคนละแบบค่ะต้นน้ำก็สำคัญเนาะมาเอือนเป็นแถวๆทางบ้านต้นน้ำนี่เป็นเราก็เห็นดีว่ามีเกิดซอยลอชั่นทะเลโคลนในน้ำกาลังมาอย่างงี้นะคะก็น่าเป็นห่วงว่า เราเราปรึกเพื่อเชีงเดียวเราไปลุกต้นน้ํากันจนทั่งปัญหามันแรงกว่าที่เราคิดอะแต่ก่อนน้ามามันก็ท่วมคือท่วมหน้าฝนอะแต่นี้มันมีอย่างอื่นตามมาด้วยมันรุนแรงงั้นเราก็ต้องเฝ้าระวังอีกแบบหนึ่งนะครับต้องฟื้นฟูอีกแบบหนึ่งแต่คั้นทางด้านล่างปลายน้ําจะออกสู่ทะเลมันทั้งรองรับสิ่งที่มาจากตอนเหนือทั้งมลพิษทั้งอะไรพวกนี้พอเ, <ไป S 1> เต็มเลย,มเลยไม่นําซ้ําข้างในตรงพื้นที่เองก็มีมีปัญหาอีกปัญหาอีกนะมันก็รุมเร้าแล้วเขาก็ ถ้าพูดถึงการจะสู้กับการท่านายนะยิ่งเราเน้นเอา GDP เป็นหลักเนี่ยคนก็จะไปสู่อุตสาหกรรมซะเยอะขึ้นอันนนกระแสหลักกระแสหลักแรงกว่าใช่ไหม<ร>อาจารย์ทีนี้เนี่ยนนสิ่งท,งที่สิ่งที่เราดูแล้วเนี่ยอาจารย์อย่างพื้นที่ต้นน้ำป่าต้นน้ําที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะครับเราเราอยากจะเน้นเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตรงที่ชนบุรีเนี่ยเราไปเน้นให้ชาวบ้านเนี่ย ในในเรื่องไหนบ้างครับค่ะอย่างที่เพชรบูรณ์นี่เราก็เรื่องของโซนนิ่งกันนะฮะเรื่องบัฟเฟอร์โซนก็คือรอยป่ากันชนเนี่ยเขาเขาตกลงกันน่ารักมากเลยเขาจะบอกว่าคืนพื้นไร่คืนที่ไร่ให้เป็นป่าป่ากันชนระหว่างอะไรกับอะไรระหว่างชุมชนชาวบ้านเองฮะพื้นที่ทํากินนะฮะกับตัวป่าพื้นที่ป่าป่าห้าเป็นที่ป่านกันไว้ว่าป่าก็คือป่าไม่ให้รุกลาชัดเจนเลยฮะให้อุดมสมบูรณ์ไปเขาทำลางมองว่ามีถนนนี่จะเข้าไฟบุกลุกป่านะส่วนใหญ่ละมองอย่างนั้นแต่ที่นั่นเขาจะทําถนนรอบ เป็นเขตไว้เลยว่าฝั่งกัลนูนห้ามเข้าห้ามลุกเข้าไปมีข้อตกลงกันว่าจะมีการเข้าไป ทำมากินอะไรต้องมีประชาคมขึ้นมาครับไม่ใช่ว่าตามอำเภอใจอยากจะเข้าป่าไปทำอะไรก็ได้แล้วข้ออะไรอีกหนึ่งก็คือเขาเริ่มเพิ่มพื้นที่สีเขียวเขาขยายตอนนี้ได้4,000กว่าไร่ให้เขาฟื้นคืนมาโดยกระบวนการของาพื้นที่ตรงนี้มันกว้างแค่ไหนครับอาจารย์ป่าต้นน้ำที่อ่มันลอยต่อไปทางต้นน้ำคือ่เขาไปชบูรณนะขึ้นไปถึงไปข้างบนน้ำหนักของๆนั่นแหละค่ะแต่มันทางล่างมามากละอยู่ทางทางปลายของพิชบูรณ์ละใกล้จะหมดติ่งของปลายนิ้วมือห้านิ้วนี่แหละถ้าข้ามอีกฟากหนึ่ นะทองคํานั่นแหละที่พิจิตตนั่นแหละฮะตังนั้นแหละค่ะกำลังมีปัญหาน้ําท่วมนี่แหละอันเดียวกันตรงนี้มันมีการพัฒนาที่ว่าถ้าเราไม่ระวังต้นน้ํำดีๆเนี่ยข้างล่างมันก็จะมาพังอื่นข้างล่างมาเรื่อยๆเพราะตอนนี้ เราจะเห็นอยุ่ตะกอนคนทั้งหลายแหละมาเยอะอันนี้พอเขาเริ่มมาปุ๊บเนี่ยเขาสน,นิ่งได้ทำบัฟเฟอร์ได้เขาเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปเรื่อยๆเขาเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บ้านตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกปลูกสีเขียวนี้ในใจของของรุ่นน้อยรุ่นเล็กมาก็คือทสม,มน้อยเนี่ยเขาก็ให้เด็กเหล่านี้ปลูกต้นไม้มีบวชป่าไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนการจิตวิญญารอบๆไปได้นัดแต่ว่า,วามมแต่เชิงเชิงที่เป็นน่ารักของที่นี่ก็คือเขาคุยกันตลอด นี่คือภาพที่เสริมความแข็งแข็งระหว่างชุมชนเองผู้นําท้องถิ่นเองอาสาสมัครเองกับอบทหรืออบตหรือองค์ในงานท้องถิ่นเนี่ยเข้มแข็ง,ขงมันก็ทําให้มีแรงที่จะขับเคลื่อนขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้นเป้าหมายสําคัญของที่ทรัพพุศานี่คือต้องการอะไรครับเขา,เา,าต้องการบรรลุผลเนี่ยต้องการเอาพื้นที่ต้นน้ําคืนมาเพราะว่าเขาตระหน,นักถึงเรื่องความความแห้งแล้งเขาต้องการให้พื้นป่ามันต่อเนื่องเพราะตอนนี้มันก็เป็นซาฟแฟกเมนเทชันเนาะเป็นย่อมๆเขาต้องการเชื่อมทุกหมู่ตอนนี้เขามีเกือบครบทุกหมู่แล้วแล้วก็ เป็นตัวที่จะต้องทําให้มันฟื้นคืนให้ต้นไม้มันใหญ่ขึ้นในระบบในเวศท,ที่เราให้ต้นไม้ใหญ่ขึ้นใช้เวลานานใช่ไหมคะตรงนี้แหละเขาก็ปลูกเสริมด้วยส่วนหนึ่งเดียวกันอีกอันนึงของน่ารักของที่นี่ก็คือเวลาแต่งงานเราจะมีของขันกันเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะที่น่าจะให้ต้นไม้ที่เป็นไม้<อ>ไม้ขเขาเรียกไม้มรดาดกที่คู่บ่าวสาวเนี่ยได้ต้นไม้นี้ไปไปให้ปลูกไว้แล้วก็สา้า5ี40ปี50ปีสามารถ เอามาให้ลูกใช้เนื้อไม้ได้อย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นเชิงนั้นออกมาเลยว่าจะเป็นไม้รดกอะไรพวกนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นกุศโลบายกุศโลบายเนาะใช่ก็จะได้ดูแลกันไปด้วยเดียวกันเขาก็รู้ว่าดินมันเสียเขาเริ่มฟื้นฟูดินเขาก็เริ่มปุ๋ยชีวภาพเรื่องปุ๋อินซีพวกนี้ก็เริ่มหม่ละค่ะ ก็เริ่มพยายามทำวิสาหกิจเสริมรายได้มูลค่าเพิ่มคล้ายๆกับโมเดลทั่วไปของของแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะขายกันครับที่นี่เนี่ยคือขายภาคประชาชนเข้มแข็งแค่ไหนเข้มแข็งคะในในในที่ประสบการณ์ที่ที่เดินทางมาประมาณพอสมควรถือว่าถือว่าเกินถ้าเป็นสิบก็เกินแปดอะค่ะอ๋อเข้มแข็งมากแล้วก็แนวโน้มค่อนข้างไปในทางที่ดีทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยสําเร็จกับสิ่งที่พยายามผลักดันอยู่นะครับอีกที่หนึ่งฮะที่บ่อทองจุรีเนี่ย เราไปเน้นอะไรบ้างครับที่บ่อทองนี่ก็เรื่องของพยายามให้ให้อยู่อยู่ในวิถีที่ไม่ต้องมีการจ่ายหรือมูลค่าเพิ่มโดยที่เซฟะคือแค่ไม่ซื้อก็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 กำไรแล้วเขาตรงนี้เขาก็ปลูกผักกินเองแล้วก็ทำเครือข่ายที่ผักปลอดสารว่าพยายามทําให้ขายในพื้นที่ตัวเองแล้วเหลือปันคนอื่นนะฮะเขาก็มีคอนเซปต์เรื่องรัวแบบกินได้นะคะแล้วก็มีเรื่องสมุนไพรเรื่องของอาชีพเสริมแล้ว ปลูกผักสวนครัวที่เริ่มไปสู่เครื่องแกงพิกแกลงอะไรพวกนี้ที่เขาทําได้แล้วก็จักสาร,รเขาก็เริ่มมีอาชีพขึ้นมาอีกเหมือนกันสร้างรา,งายได้ด้วย้ยดวค่ะแล้วก็เขาก็จะเชื่อโมโยงกับทั้งหมดทั้งหมดทุกอำเภอเนี่ยฮะเรื่องของท่องเที่ยวชเชิงนิเวศว่าพอเป็นศูนย์เรียนรู้นี่แล้วปุ๊บเรามีนะคะไม่ใช่มีแต่ชายทะเลหรืออุตสาหกรรมนะเรามีพื้นที่ตัวอย่างนี้อยู่นะว่า เราสามารถอยู่ได้ในภาวะการที่ที่มีการแข่งขันสูงถ้าเราสร้างภูมิ้นฐานให้ตัวเองครับแล้วก็อย่างลดลดการใช้พลังงานที่มันต้องทําให้เกิดไปสมลุมขึ้นมาเรื่องของโลกร้อนที่เขาตระหนักแน่ๆว่าเขาอยู่ชายฝั่งทะเลเนี่ยมีการกัดเซาะหรือพื้นที่ป่าชายเลนหายไปเขามีเครือข่ายไม่แค่บ่อทองค่ะคชนบุรีก็จะทําเป็นอย,อย่างพิชบุรน,นี่ก็จะแหลมมันหนักของเขาเลยเพราะว่าก็พุ่งเป้าเลยโดยหัวหของซัฟุูซาเองคแต่ชนบุรีไปพร้อมๆกันอย่างพร้อมๆกับบ้านบึงบ้านบึงนี่ก็เป็นดงกุ พี่โลคาบอนอะไรที่บอกว่าพยายามปลูกแล้วก็ค้ำแล้วขายทั้งหมดนั้นเป็นโลคาบอนเซตตี้ไปเลยนะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็อย่างน้องใหญ่ก็เป็นฮะน้องน้องใหญ่ก็จะเป็นเรื่องอรชาชีพทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ทางด้านเกาะจันททางนู้นจะเป็นรอยต่อทางไปรอยต่อห้าจังหวัดก็จะเป็นร่มตันนี้ขึ้นมาซึ่งน่าสนใจเพราะก็เริ่มมีฝุ๋ยเชื้อภาพเริ่มมีเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะค่ะทังส่วนนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเฮ้ยอยู่ใกล้เมืองแค่ออกไป่ากกรุงเทพไมกเนนารือั มีสีเขียวมากกว่าที่ชลบุรีอีกนะคะใกล้ปทุมอะไรพวกนี้เป็นนาโคองนาข้าวได้ซ้ําถ้าทําได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่ดีอะคะ่ะอาจารย์ให้เข้ากับสถานการณ์นิดนึงตอนนี้น้าเหนือกําลังจ่อจะท่วมในหลายพื้นที่บางพื้นที่ท่วมไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันสัมพันธ์กับพลังของเครือข่ายประชาชนไหมครับหรือไม่เกี่ยวมันต้องรอแผนบริหารจัดการน้าของภาค<อ>รัฐ เรื่องที่ทําให้เขาเรียกเ,าเอาไว้เนาะให้คนตื่นรู้เองนี่สําคัญคเพราะจริงแล้วบางทีเขามีอยู่แล้วในพลังของเขาอะเพียงแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ถูกดึงออกมาใช้แต่ครั้งหนึ่งสังเกตไหมคนไทยอะมีอะไรขึ้นมารักไข้โคมเกี่ยวกันแล้วก็มีพลังได้อย่างเช่นกรณีน้ําท่วมปี54ที่เนี่ยฮะที่หลังสิตเราเองแล้วตำบลหลังหกทั้งหมดจมหมดเลยจมหมดเลย2เมตรกว่า 3- 2-3สเดือนเราก็เกิดหลังหกโมเดลขึ้นมา ซึ่งอันนั้นเป็นโอ้โหการระดมเลยนเรณาการองค์ความรู้หลายคณะวิชามากเลยร่วมกับชุมชนแล้วคิดขึ้นมาว่าจะทํายังไงในการเฝ้าระวังในการจะสู้กับน้ําในการจะอยู่รอดในการอะไรพวกนี้ะการทําเส้นคอนทัวร์ขึ้นมาดูระดับน้ําซีเตือนภัย1เมตร2เมตรเป็นยังไงของเรานี่ต่ํากรุงเทพกับลังสิตเราเนี่ยเฉลี่ยเมตรสามสิบพอมา2-3เมตรมันก็หมด100%เต็ม ที่ดอนอะดอนเมืองแท้ๆลังสิตนี่สูงก่าดอนเมืองด้วยนะฮะร้อยสามสิบประมาณเนี้ยตอนนั้นเราได้ใช้ <40 S 1> เรือกันเลยใช่ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่พลังของชุมชนแถวนี้ช่วยกันขับเคลื่อนตั้งแต่เรื่องของเหมือนอย่างโมเดลอของแม่นกลูกนกงนี้นะคะก็มีการที่จะช่วยเฝ้าระวังว่าในรัศมี4 500เมตรเนี่ยใครเป็นตัวเฮดแล้วเวียนกันไปจะรับความช่วยเหลือตรงไหนเป็นจุดรวมพลไหนเป็นจุดพยบตรงไหนเป็นจุดที่จะต้องอที่จะต้องไปเตรียมรับความช่วยเหลืออะไรเงี้ยจะเวียนกันไปรับก็จะ อันหนึ่ง,งกาแฟระวางสินทรัพย์สิสสนสตัวเองได้นึงก็ไปหาอาหารมาป้อนลูกน,ก,<อ>นกได้อย่างเงี้ยค่ะ哈哈ก็มีโมเดลต่างๆมากขึ้นก็เป็นรูปลักษณ์ที่ที่น่าสนใจแล้วก็น่ารักในสังคมขอบเมืองชายขอบอย่างงี้นะคะคแล้วก็ทําให้รู้ว่าเออที่เนี้ยพอถึงจริงๆแล้วเนี่ยพลังของคนเนี่ยถ้าใช้ประโยชน์ให้เป็นนี่มันมหาศาลลยคะตรงส่วนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นฟังอาจารย์แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามกระข่ายภักประชาชนถ้าหากว่ารวมพลังกันทํางานร่วมมือร่วมมือกัน สามารถที่จะแก้ปัญหาจากหนักเป็นเบาจากที่เบาอยู่แล้วก็จะได้หมดไปนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของรายการวิ t ุทธ์ทอล์กวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมพร้อมแขกรับเชิญแล้วก็ทีมงานทุกคนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ